พูดคุยกันในช่วงนี้กับครูไก่กันนิถารอดดำค่ะครูไก่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาตรวจสุขภาพตลาดหุ้นกันนะคะเลือกทางยังคะครูตอนนี้ก็เลือกทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเห็นว่าในส่วนของตัวเซตอินเด็กซ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูภาพของตัวเซตในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมเดลี่ชาร์ตกันนะคะก่อนหน้านี้ครูก็มีความสงสัยนะคะว่าเราเห็นลักษณะของไทม์เฟรมเดย์เนี่ยมีการจบไซเคิลแล้วก็มีบูลิชใดนะคะแล้วสิ่งที่ครูสงสัยก็คือสงสัยว่าในส่วนของตัวกรอบด้านล่างนะคะ 1,525 เนี่ยจะหลุดหรือไม่หลุดนะคะพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยครูก็เลยมานั่งทำกันบ้านไล่หุ้นในเซตร้อยนะคะก็คือหุ้น100ตัวนะคะหุ้นในเซตร้อยทั้ง100ตัวว่ามีหุ้นที่เป็นลักษณะของการเริ่มกลับตัวมีเยอะขนาดไหนนะคะแล้วพอไล่ออกมาเนี่ยก็คือจะมีหุ้นประมาณแบบ30กว่าตัวที่มองว่าที่แบบมีลักษณะของการเกิดจบไซเคิลเกิดบูลิชใดนะคะแต่ยังไม่ถึงจุดที่เป็นจุดในการซื้อนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการที่ครูใช้ดูในช่วงที่เป็นแบบช่วงของการตัดสินใจว่าเขาจะกลับตัวหรือไม่กลับตัวนะคะพอเรามาไล่หุ้นที่เป็นหุ้นรายตัวในเซตร้อยนะคะแล้วก็กับในส่วนของตัวเซตอินเด็กซ์เนี่ยเราจะเห็นว่ามันเริ่มมีหุ้นที่จะกลับตัวในปริมาณที่เยอะแล้วจากประมาณวันพฤหัสที่ทำนะคะวันพฤหัสที่ทำเนี่ยเราก็จะเห็นภาพว่าผ่านมานะคะผ่านมาอีกไม่กี่วันนะคะอีกไม่กี่วันเนี่ยก็คือราคาก็ขึ้นมานะคะแล้วก็เบรกในส่วนของเข้าเงื่อนไขในลักษณะของการเทรดนะคะก็คือ1จบไซเคิลในไทม์เฟรมเดย์นะคะแล้วก็มีบูลิชใดในไทม์เฟรมเดย์ข้อที่2เนี่ยก็คือจะเป็นบูลิชใดข้อที่3ก็คือจะเป็นในส่วนของเวฟ12นะคะตอนนี้ในส่วนของตัวเซตเนี่ยก็คือจะเบรกหัวเวฟ1ขึ้นไปนะคะและทะลุแนวฟิโบ 161.8 ไปแล้วนะคะแนวฟิโบถัดมาสำหรับในส่วนของตัวเซตนะคะก็คือ 261.8 จะอยู่แถวประมาณ 1,582 นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นกรอบแนวฟิโบถัดมานะคะแต่จุดที่มีนัยสำคัญนะคะก็คือจุดที่มีการคลัสเตอร์กันของ2ไทม์เฟรมนะคะก็คือในส่วนของไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรม60นาทีแล้วก็ไทม์เฟรมเดย์ภูลากจากไฮมาโลนะคะก็คือจุดที่เป็นจุดคลัสเตอร์ก็คือจะอยู่ที่1620แนวฟิโบ 423.6 กับ 61.8 อันนี้ก็คือจะเป็นจุดที่น่าจะเป็นแนวต้านที่แข็งสำหรับเซตในรอบนี้ค่ะเดี๋ยวให้ครูทวนให้คุณผู้ชมฟังอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่ามันครบเงื่อนไขของครูทั้ง3เงื่อนไขครูก็เลยบอกว่าเซตเลือกทางแล้วครูทวนให้อีกครั้งได้ไหมคะว่า3เงื่อนไขที่ครูว่าครบแล้วคือยังไงโอเคได้ค่ะก็คือ3เงื่อนไขนะคะเดี๋ยวครูเขียนให้ดูดีกว่านะคะเราจะได้เข้าใจง่ายนะคะข้อที่1นะคะก็คือจบไซเคิลนะคะจบไซเคิลการจบไซเคิลก็คือ RSI นะคะลงมาโซนที่เป็นโซน30นะคะข้อที่2นะคะก็คือเกิดลักษณะของตัวบูลิชใดนะคะบูลิชไดเวอร์เจนต์นะคะข้อที่3ก็คือเบรกทำเวฟ1 2นะคะทำเวฟ1 2แล้วก็เบรกหัวเวฟ1นะคะเบรกหัวเวฟ1ขึ้นมาได้เราถึงจะมองว่าเป็นเงื่อนไขที่3ที่มองการกลับขึ้นไปนะคะข้อแรกนะคะเรามาดูนะคะจากในส่วนของตัวกราฟก็คือทำเฟรมเดย์เนี่ยเราจะเห็นว่า RSI ลงมาโซนที่เป็นโซน30นะคะเป็นข้อที่1ก็คือจบไซเคิลข้อที่2เนี่ยเกิดลักษณะของการทำบูลิชใดนะคะ RSI นะคะกับในส่วนของราคาชี้ลงนะคะ RSI ชี้ขึ้นนะคะเราก็จะเห็นลักษณะของการเกิดบูลิชใดข้อที่3นะคะทำเวฟ1 2นะคะในส่วนของข้อที่3เนี่ยก็คือเราจะเห็นในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะคะก็คือตำแหน่งนี้นะคะจะเป็นลักษณะของการทำเวฟที่เป็นเวฟ1นะคะแล้วก็ย่อลงมานะคะก็คือทำในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟ2นะคะพอเบรกหัวเวฟ1ขึ้นมาได้นะคะเบรกหัวเวฟ1ขึ้นมาได้เนี่ยเราก็จะมองว่าตอนนี้ครบทั้ง3เงื่อนไขของการกลับตัวนะคะแล้วพอเบรกขึ้นไปเราก็จะไปมองเป้าหมายของการขึ้นเนี่ยขึ้นไปที่เท่าไหร่นะคะเราก็จะไปมองเป้าแรกก็คือแนวฟิโบที่ 161.8 นะคะพอถึงเป้าก็มีการพักฐานนิดนึงนะคะแล้วก็แนวฟิโบถัดมาที่เราเห็นนะคะก็คือจะเป็น 261.8 นะคะอยู่ที่
1582ค่ะค่ะอันนี้ย้ำให้ที่คุณเหมียวถามมาด้วยนะคะจะได้เอาไปดูกันที่ตัวของเซตนะแต่คุณผู้ชมใช้หลักการนี้ดูได้ในหุ้นรายตัวด้วยนะคะเอามาดูกันที่เซต50เซต100บ้างค่ะครูสนับสนุนแค่ไหนในส่วนของตัวเซต50และเซต100นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเซต50กันก่อนนะคะภาพของตัวเซต50ในทําเฟรมที่เป็นทําเฟรมเดลี่ชาร์ตนะคะเราก็จะเห็นว่าในทำเฟรมเดย์เนี่ยเข้า3เงื่อนไขเหมือนกันนะคะเงื่อนไขที่1คือ RSI ลงมาโซน30นะคะเงื่อนไขที่2เกิดบูริทใดเงื่อนไขที่3เนี่ยเบรกหัวเวฟ1ในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรม1ชั่วโมงนะคะแล้วก็ขึ้นไปแนวฟิโบ 161.8 นะคะตอนนี้ทะลุฟิโบ 161.8 เราก็จะไปมองที่ 261.8 สำหรับในส่วนของตัว Set 50ค่ะค่ะก็หุ้นใหญ่50ตัวสนับสนุนแล้วก็เบรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่อยากจะบอกเลยเบรกบนทางด่วนนะครับรถอยู่บนทางด่วนโกรธมากเลย เอาที่เซตร้อยบ้างเซตร้อยแล้วค่ะครูในส่วนของตัวเซตร้อยนะคะเราก็มาเช็ค3เงื่อนไขนะคะว่าเข้าหรือเปล่านะคะเงื่อนไขที่1คือ RSI ลงมาโซน30นะคะแล้วก็เงื่อนไขที่2คือเกิดลักษณะของตัวบูริทใดเงื่อนไขที่3นะคะก็คือทำ1ย่อ2แล้วก็เบรกหัวเวฟ1เหมือนกันนะคะก็คือทะลุแนวฟิโบ 161.8 ไปนะคะตอนนี้เราก็ไปมองทาร์เก็ตที่แนวฟิโบ 261.8 เป็นแนวถัดไปสำหรับในส่วนของตัวเซ็ต100ค่ะค่ะดูภาพแบบนี้แล้วสนับสนุนการวางแผนของเราด้วยการซื้อหุ้นใหญ่นะคะครูใช่ค่ะเดี๋ยวแต่จริงๆจังหวะในการซื้อก็คือตรงจังหวะของการเบรกหัวเวฟ1นะคะแล้วก็ตอนนี้ถ้าสำหรับคนที่ใช้ในส่วนของเงื่อนไขในที่ครูใช้อยู่นะคะเราก็มีเป็นลักษณะของการรอ tailing stop นะคะรอในส่วนของตัว tailing stop ถามว่าเป็นจังหวะซื้อที่ดีไหมตอนนี้สำหรับลักษณะของการเทรดในรูปแบบของหุ้นต้นเทรนเนี่ยยังไม่ใช่จังหวะซื้อที่ดีแล้วนะคะแต่ตอนนี้เราจะต้องเทรดในลักษณะของหุ้นที่เป็นรูปแบบของสวิงเทรดหรือเดย์เทรดนะคะเพราะว่าราคาขึ้นมาถึงเป้าแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถ้าเทรดแล้วบอกว่าจะถือแบบยาวๆหรืออะไรพวกนี้ไม่สอดคล้องสำหรับในส่วนของหุ้นในเซ็ตร้อยนะคะค่ะมาดู MAI บ้างค่ะเห็นสัญญาณการกลับตัวบ้างหรือยังในส่วนของตัว MAI นะคะตอนนี้มองว่าลงมานะคะน่าจะจบในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟ A นะคะแล้วก็ใน time frame week เนี่ยมีสัญญาณที่1นะคะ week มีการจบไซเคิลใน time frame week นะคะข้อที่2นะคะก็คือลักษณะของการเกิดบูริทใดในส่วนของ MAI ยังไม่มีข้อที่2นะคะตอนนี้ก็คือถ้า MAI กลับขึ้นไปได้นะคะก็คือแค่technical rebound นะคะสำหรับในภาพของตัว MAI เพราะว่ามีแค่เงื่อนไขเดียวก็คือ time frame week จบ cycle แต่ว่า bullish ใดไม่มีทำ1 2ไม่มีค่ะสำหรับภาพ MAI ค่ะเนี่ยค่ะมันก็เลยเป็นที่มาว่าหุ้นเล็กยังไม่อาจจะไม่ใช่เป้าหมายของเราในช่วงนี้นะคะแต่ว่าช่วงหุ้นใหญ่ครูก็บอกมันเลยไปแล้วนะถ้าฟังพุทธที่แล้วว่าทันมาเจอกันพุทธนี้ก็จะแบบคอยเก็บเกี่ยวเอาเหมือนกันนะคะเอามาดูกันที่หุ้นการมาสัปดาห์นี้เลือกสหการประมูลหรือออกค่ะครูAUCT นะคะ AUCT ลองมาดูในทําเฟรมที่เป็นทําเฟรมมันกันนะคะภาพทําเฟรมมันเนี่ยยังไม่เคยมีการจบไซเคิลนะคะเราก็จะเห็นลักษณะของการจบไซเคิลในทําเฟรมที่เป็นทําเฟรม weekly chart นะคะตรงนี้เข้าเงื่อนไขที่1นะคะแล้วก็ข้อที่2นะคะมีบูริทใดในทําเฟรม day นะคะแล้วก็ข้อที่3เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยทำ1แล้วก็ไซด์เวย์ในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟ2ค่ะแล้วก็ขึ้นมาตรงแนวฟิโบที่ 78.6 นะคะสำหรับในส่วนของ AUCT แล้วถามว่าในส่วนของตัววอลุ่มนะคะเราก็มาดูในภาพของตัววอลุ่มเนี่ยก็มีลักษณะของวอลุ่มสะสมแต่ยังไม่เบรกหัวเวฟ1นะคะสำหรับ AUCT ค่ะยังไม่เบรกเราก็รอต่อไปนะคะครูหัวเวฟ1อยู่ 11.40 นะคะใช่ค่ะ 11.40 ค่ะค่ะทำประมาณให้ดูแล้วนะคะที่เหลือเราไปศึกษาเพิ่มเติมกันนะคะวันนี้ขอบคุณครูมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ